นะต่ออีกนิดนึงนะครับโดยปกติเราจะเป็นต้องมีทรานซิชันไม่ใช่อยู่ดีกล้องมันฟุบโผล่ฟุบโผล่นะฮะมันจะดูแล้วประหลาดมากมันน่าจะมีทรานซิชันหน่อยนะครับค่อยๆเฟดคัลเลอร์จากดำมาเป็นสีอะไรอย่างเงี้ยนะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มทำการเฟดคัลเลอร์ดูนะครับโอเคส่วนที่เราจะใช้นะครับไปดูที่ global tag ตรงนี้นะฮะglobal tag ตัวนี้นะครับแล้วคลิกไปที่บวกแดงนี้นะครับบวกแดงตัวนี้นะเลือกเป็นตัวนี้ครับ transition ครับ transition แล้วเลือก fade to black นะครับ fade to black นะครับจริง fade from black ก่อนก็ได้ไหมเอางี้ก่อน fade from black ก่อนตัวนี้นะครับ global tag ตัวนี้นะถ้าของใครไม่ได้ไปใส่หมายเลข global tag ตามที่พี่บอกไว้นะครับไม่ต้องกลัวนะฮะคลิกเครื่องหมายบวกตรงนี้นะครับตรง director group นะฮะมันจะมีให้เลือก global tag อยู่ให้สร้าง global tag ขึ้นมาได้เลยนะครับถ้าใครไม่มี global tag นะครับสร้าง global tag ขึ้นมาได้เลยโดยคลิกไปที่ director group บวกตรงนี้แล้วก็สร้างได้เลยนะครับ global tag นะครับโอเคได้ global tag ขึ้นมาแล้วจะค้นพบเลยว่าในส่วน global tag นั้นมันมีอะไรให้เลือกเยอะมากเลยมากกว่าตัว short track นะครับส่วนที่เรากำลังจะเล่นกันคือส่วน transitionนะครับการเปลี่ยนถ่ายระหว่างมุมกล้องเลนไปอีกมุมกล้องเลนมันน่าจะมีเอฟเฟกต์อะไรเล็กน้อยนะครับเพื่อไม่ให้มันกระโดดจนเกินไปเอฟเฟกต์ที่เราใช้ง่ายๆครับแค่เฟดคัลเลอร์นะครับเราก็จะใช้เฟดแบบง่ายสุดก่อนคือจากสีดำแล้วก็มาเป็นสีนะครับก็ใช้เฟดฟอร์มแบล็กตรงนี้นะครับให้ทุกคนเลือกเฟดฟอร์มแบล็กนะครับเลือกได้เลยนะครับตึ๊บโอเคนะครับได้เฟดฟอร์มแบล็กมาแล้วนะครับสามารถลดระยะเวลามันได้นะครับเฟดฟอร์มแบล็กให้เหลือสักประมาณแค่นี้ก็พอครับสั้นๆตรงนี้ก็พอนะเราลองกดเล่นดูนะครับก็จะค้นพบว่าเป็นไงฮะจากดำเนาะก็ค่อยมาเป็นสีนะครับนี่จากดำค่อยมาเป็นสีนะครับนะครับอันนี้คือเฟดนะเฟดฟอร์มแบ็คนะครับเดี๋ยวเราจะใช้เฟดทูแบ็คมั่งนะครับเฟดทูแบ็คนะครับก็คลิกเครื่องหมายบวกตรงนี้เหมือนกันนะครับแล้วก็เลือกทรานซิชันนะครับแล้วก็เลือกเฟดทูแบ็คตรงนี้นะครับเฟดทูแบ็คก็คือจากสีอะไรก็แล้วแต่กลายเป็นสีดำนะครับ fade to black นะครับนะแล้วพี่ก็ปรับให้มันอยู่สักประมาณนี้นะครับให้สิ้นสุดของเมนคาเมราไปนะครับโอเคพอเราเริ่มเลื่อนเพลย์เฮดของเราก็จะดำนะครับจะดำไปนะครับก็ค่อยๆขึ้นมาแล้วก็ค่อยๆหายไปนะครับเช่นเดียวกันครับพอขึ้นช็อตใหม่เดี๋ยวพี่ก็ transition มันให้เป็นค่อยๆขึ้นมาเหมือนกันนะครับคราวนี้เลือกเป็น fade formไว้มากสีขาวมากนะครับเฟดฟอร์มไว้นะครับก็เลื่อนมันนะครับเฟดฟอร์มไว้นะฮะแล้วก็เฟดทูไว้บ้างเฟดทูไว้ใช้ให้ครบไปเนาะเฟดทูไว้โอเคนะครับสำเร็จเรียบร้อยนะครับลองกดเพลย์ดูฟืบไปขึ้นมานะครับกำลังจะเปลี่ยนไปอีกมุมกล้องนึงว้าวฟืบนะครับมันค่อยเข้าเท่าไหร่เนาะจากดำมาขาวมาขาวมาดำนะฮะจริงๆเราสามารถเลือกสีแบบอื่นได้นะครับกำหนดสีเองได้โดยการที่เลือกไปที่ตัว color transition ตัวนี้นะครับในที่นี้พี่จะไม่พูดถึงแล้วกันนะข้างในมันก็แค่นี้ฮะปรับ color ได้จากฟอร์มสีนี้จะให้เป็นสีไหนนะครับแต่แน่นอนถ้าใครเลือก color transition เนี่ยแล้วค่า default มันจากดำเป็นดำไหมกดลากไปมันก็ดำนะฮะเนี่ยดำไหมจากดำนะครับก็ลองปรับดูแต่พี่ว่าง่ายๆสุดก็สีดำนี่แหละง่ายดีนะไม่ต้องไปเอาสีอะไรอื่นมากมายนะครับดูสีง่ายๆดีกว่านะครับพี่เลือกสีแดงนะสีแดงโอ้ต่อมีอ่ะไม่เปลี่ยนนะไม่เป็นไรไม่เปลี่ยนโอ้นะครับก็เปลี่ยนสีได้นะแต่แล้วแต่เรานะครับใช้ color transition ก็เนี่ยมันก็มีฟอร์มกับทูนะฮะเราก็ซิงค์ทิ้งอันด้านนึงไว้ให้เป็นสีดำๆไปสีดำมันจะเฟดเป็นสีของตัว color นะฮะอันนี้พี่ก็ใช้เป็นFade Form Red Fade Form Red นะครับตรงนี้นะ Fade Form Red นะครับอันนี้ก็แล้วแต่เราเนาะใช้เป็นสีอะไรนะครับพี่ลบนี้ทิ้งไปนะ
โอเคตอนนี้พวกเราน่าจะเข้าใจคำว่า transition ละนะครับ transition เนี่ยเล่นใน after effect มีให้เล่นอีกเยอะมากมายกว่านี้นะครับอันนี้ก็เป็นแค่ตัวเบื้องต้นแค่นั้นเองนะครับโอเคแทร็กต่อมาที่เราจะเล่นกันนะครับเดี๋ยวเราจะสร้าง global tag ขึ้นมาอีกสักอันนึงนะครับสร้าง global tag ขึ้นมาอีกอันนึงนะอันนี้ตั้งชื่อมันว่าอะไรดี transition แล้วกันคลิกไปที่ global tag อันเก่านะครับแล้วตั้งชื่อว่า transition tagจะได้ไม่สับสนเนาะtransition track นะครับต้องกดจะนี้นะฮะ T R A N นะฮะ S I T I O N โปรเจคเตอร์มันนี่นะครับนะครับโอเคได้นี้เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวสร้าง global tag ตัวใหม่ขึ้นมานะครับตรงนี้เลยนะครับแอดตัวนี้นะครับแล้วก็เลือก global tag นะครับเดี๋ยวตัวนี้เอาไว้เป็นตัวกำหนดให้มันมีตัว texture ขึ้นมานะมีภาพขึ้นมานะครับแล้วเลือกไปที่ add global tag ตัวนี้นะครับปึ๊บคราวนี้เลือกบวกนะฮะบวกที่ global tag อันใหม่ของเรานี้นะครับแล้วเลือกไปที่ตัว GUI texture นะครับนี่นะครับ GUI texture นี้นะจริงนี่นะครับ GUI texture นะนะครับแล้วก็เลือก fake texture นะครับโอเคจะสังเกตเห็นว่ามันยังไม่มี texture ชอบนี่นะครับคลิกไปที่ fake texture นะครับตรงนี้นะ fake texture ของเรานะครับอันนี้ก็คือจะให้เกิด texture ขึ้นมาแล้วค่อยๆหายไปนะครับค่อยๆหายไปนะเราก็เลือกไปที่ตัวนี้ครับนี่เลือกไปที่ target นะฮะมันจะมี target สำเร็จรูปให้ไหมเนี่ยไม่มี target สำเร็จรูปให้หรอมันต้องเสียเวลาสร้างใหม่เดี๋ยวเป็นช่วงบ่ายแล้วกันเนาะมันมีในโปรเจกต์นะมันไม่มีโอเคเดี๋ยวเอาเอฟเฟกต์เท็กเจอร์ไปก่อนนะจะได้ไม่ยุ่งยากมากเดี๋ยวเราต้องไปสร้างตัวเท็กเจอร์ขึ้นมาใหม่นะครับงั้นเอาแบบง่ายๆไปก่อนโอเคตอนนี้มุมกล้องของเราเนี่ยมันจะไม่เคลื่อนที่สิ่งที่เรากำลังจะทำเพื่อให้มันคือเดี๋ยวจะให้มุมกล้องมันเคลื่อนที่หน่อยให้มุมกล้องมันเคลื่อนที่หน่อยนะครับนะครับโอเคให้สร้างตัวนี้ขึ้นมาครับไปที่ตัวนี้นะครับ create ตรงนี้นะเพราะว่ามันยังไม่มีตัวไว้ควบคุมกล้องเลยเดี๋ยวเราจะสร้างตัวควบคุมกล้องขึ้นมาแท็กไว้ควบคุมกล้องนะครับเรื่องตัวนี้ครับ actor tag group นะครับ actor tag group นะฮะในตรงนี้เราตั้งชื่อมันว่า camera main camera แล้วกันเอาไว้ควบคุมตัว main camera นะครับmain cameraแท็กกรุ๊ปนะครับโอเคนะครับไอ้ตัวนี้ไว้ควบคุมคาเมร่านะฮะกดเครื่องหมายบวกก่อนกดเครื่องหมายบวกนะครับสังเกตนิดนึงมันยังเป็นสีแดงๆตรงนี้อยู่นะครับพี่เอา PV mode ออกก่อนนะได้แล้วสีแดงๆตัวนี้อยู่นั่นหมายความว่าตัวแท็กตัวเนี้ยมันยังไม่รู้ว่ามันจะไปควบคุมอะไรนะครับให้เราไปใส่ว่ามันควบคุมอะไรนะครับโดยคลิกสีแดงๆตัวนี้ได้เลยนะครับคลิกสีแดงๆตัวนี้นะเพื่อบอกว่ามันจะไปควบคุมอะไรนะครับปึ๊บเมื่อกี้เราตั้งชื่อว่า main camera ใช่ไหมเพราะฉะนั้นมันก็ต้องไปควบคุม main camera เนาะเลือก main camera นะครับตัวนี้นะฮะคลิกปึ๊บโอเคนะครับได้แล้วย้ำอีกครั้งนะครับตอนที่เราสร้างตัวควบคุม actor ขึ้นมาเนี่ยมันจะยังไม่รู้ให้เราไปควบคุม actor ไหนนะครับสร้างเสร็จปั๊บมันจะเป็นแดงๆแบบนี้หน้าที่เราก็คือให้คลิกสีแดงๆตรงนี้เพื่อไปเลือกแอคเตอร์ที่มันจะควบคุมนะครับเพื่อไปเลือกแอคเตอร์ที่มันจะควบคุมนะครับของพี่ก็คือพี่ตั้งชื่อมันว่าเมนคาเมร่านะครับพี่คลิกสีแดงๆคือเขียวตรงนี้แล้วก็ไปเลือกตัวเมนคาเมร่ามาใช้งานนะครับโอเคเนาะโอเคถ้าเราได้เมนคาเมร่ามาแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มทำการเคลื่อนที่มันนะครับทำการเคลื่อนที่มันนะครับ
ไม่ได้เมนคาเมล่ามั้งตัวเขียวพี่ทำไมดูพร้อมกันอีกทีนะฮะครับถ้าเรากดตัวตุ่มแดงๆไม่ได้ตุ่มแดงๆถ้ากดไม่ได้เนี่ยต้องเอาพรีวิวโหมดออกก่อนนะครับพรีวิวโหมดออกก่อนแล้วก็มันจะสีจะทองหายไปแล้วนะครับแล้วค่อยคลิกมาย้ำอีกครั้งนะครับถ้าสมมุติอีดิทหรืออะไรไม่ได้เนี่ยให้เช็คตรงนี้เลยนะครับว่าเป็นพรีวิวโหมดหรือเปล่านะฮะให้มันติ๊กออกนะครับโอเคเดี๋ยวพี่สร้างใหม่ให้ดูอีกครั้งนะฮะพี่ก็เลือก Actor Tag Group นะครับ Actor Tag Group ตรงนี้พี่ต้องการให้มันไปควบคุมคาเมร่านะครับพี่ก็กดสีแดงๆตรงนี้นะครับแล้วพี่ก็เลือกไปที่ Main Camera นะครับโอเค Actor Tag Group ตัวนี้รู้แล้วว่ามันจะควบคุมใครนะครับก็ดูตรง Inspector มันก็จะบอกว่ามันควบคุม Main Camera นะครับอ่ะกดเครื่องหมายบวกสีแดงตรงนี้เลยครับเดี๋ยวเราจะใส่ Action เพิ่มไปให้มันแล้วนะครับบวกตรงนี้นะฮะจะสั่งอะไร Actor ครับเราจะสั่งอะไร Actor นะฮะคลิกบวกนะครับเลือกตัวนี้นะครับ Add Curve Tag นะครับ Add Curve Tag นะครับCurve Tag ในที่นี้มันจะเอาไว้จัดการเกี่ยวกับเรื่อง Transformation ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็น Position นะครับหรือว่าการ Rotation การหมุนหรือว่าการขยายตัวนะฮะกล้องมันขยายตัวไม่ได้เนาะงั้นหลักขอเป็น Rotation แล้วกันนะครับโอเคหลายคลิก Curve Tag ไปแล้วนะครับให้กดบวกตัวแดงๆเช่นเดิมครับเพราะว่ายังไม่มีอะไรเนาะคลิกบวกตัวแดงๆขึ้นมานะครับได้ Curve คลิปมาแล้วนะฮะกำหนดระยะเลยครับอยากใหมันทำแอนิเมชันยาวไปถึงตรงไหนนะครับในที่นี้พี่ก็คือให้มันยาวไปถึงตัวจบช็อตมันนั่นแหละนะครับแล้วก็คลิก Edit ครับนะครับถ้าช็อตใครหายไปมองไม่เห็นนะฮะก็เปิด Director Group ขึ้นมาเหมือนเดิมนะครับ Maximize มันก็จะเห็นนะครับเทียบกันนะกด Edit นะครับ Edit นะครับปึ๊บสังเกตเป็นไงฮะมีอะไรให้ Edit มั้ยไม่มีอะไรให้ Edit นะขออีกรอบนึงนะฮะเมื่อกี้เราได้ Actor Group เนาะแล้วเราก็คลิกไปแล้วว่า Actor Group นี้ไปควบคุมตัว Main Camera นะครับสิ่งที่เราต้องต่อมาก็คือเราจะควบคุมยังไงนะครับวิธีการบอกให้มันควบคุมยังไงนะครับคลิกไปที่บวกตัวแดงๆตัวนี้บวกตัวแดงนี้นะครับคลิกแล้วเลือกตัวนี้ครับ Add Curve Tag Add Curve Tag นะครับจะเป็นเอาไว้ควบคุมการเคลื่อนไหวนะครับ Transformation ต่างๆกดไปเลยนะครับ Add Curve Tag กดไปเลยนะครับโอเค Add Curve Tag เรียบร้อยนะครับกดบวกแดงๆตัวนี้เลยครับเพื่อที่จะกำหนดว่าการเคลื่อนไหวนั้นจะกำหนดตั้งแต่วินาทีไหนถึงวินาทีไหนนะครับของกล้องตัวนี้นะครับพี่ก็กดบวกไปครับแล้วพี่ก็กำหนดเลยว่า Curve คลิปตัวนี้ให้ทำอยู่เฉพาะช่วงของตัวกล้องมันเองแล้วกันนะครับไปทำข้างนอกก็ไม่มีประโยชน์อะไรนะฮะเพราะไม่เห็นมันแล้วนะครับโอเคอยู่ตรงนี้เนาะซึ่งถ้าตอนนี้เรากด edit อะไรไปมันจะว่างเปล่าเพราะเรายังไม่บอกเลยว่าไอ้ curve clip เนี่ยจะให้มันไปเคลื่อนที่อะไรบ้างนะครับเพราะฉะนั้นให้คลิกขวาคลิกไปที่ curve clip นะครับแล้วคลิกขวานะครับเลือก add curve ครับคลิกขวานะครับคลิกขวา add curve แล้วเลือกไปที่ transform แล้วเลือกไปที่ rotation ครับแบบนี้นะฮะอีกครั้งนี้ไว้ก่อนนะครับคลิกขวานะครับนะครับคลิกขวาเซิร์ฟคลิปนะฮะ Add Curve นะครับ Transform นะฮะ Rotation นะครับมองเห็นไหมคลิกขวานะครับเซิร์ฟคลิป Add Rotation ให้เรียบร้อยนะฮะพร้อมๆกันนะครับได้นะพร้อมนะครับคลิกเลยนะครับคลิกนะโอเคแล้วก็พอได้ตรงเส้นๆนี้มาแล้วนี่คือเส้นของตัวโรเตทของเรานะครับที่ใช้การหมุนนะเรากด Edit เลยครับได้ครับเราก็จะได้ตัวเคิร์ฟที่เกี่ยวกับโรเตชันนะครับอย่างเช่นเส้นพวกนี้คือเคิร์ฟเส้นที่เกี่ยวกับโรเตชันหมดเลยนะครับมาอีดิทแล้วกดอีดิทเลยครับกดอีดิทเลยนะฮะแล้วก็เดี๋ยวเราไปที่หน้าซีนของเรากันหน่อยนะครับไปที่หน้าซีนนะนี่เราอยู่หน้าเกมนะครับไปที่หน้าซีนนะครับโอเคเพราะว่ามันมีโรเตท x y z นะฮะมันก็เลยมี3เส้นนะครับเนี่ยมีสีตามนี้เลยนะครับต่อเราให้เราเลื่อนเพลย์เฮดของเรานะครับไปที่ตรงนี้นะครับอันนี้จะเป็นตำแหน่งแรกของเรานะครับเริ่มเป็น00อะไรก็ว่าไปนะฮะคลิกไปที่เมนคาเมร่านะครับเมนคาเมร่านะแล้วลองเลื่อนดูครับไม่ว่าจะเลื่อนกล้องแบบไหนก็ตามนะฮะมันจะจำค่านี้ไว้ในวินาทีที่0นะครับพี่จะเลื่อนขึ้นเลื่อนลงนะครับ
จอแรกจะอยู่ข้างลงมองที่ตีนมองที่ขาก่อนนะครับมองเสร็จเรียบร้อยนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าเราแล้วค่อยๆเงยขึ้นมาปึ๊บพี่ก็เซตไว้ว่าเงยสูงสุดเนี่ยอีกทีนะครับอีกทีนะไปที่ศูนย์วิก่อนนะครับศูนย์วิก่อนตอนเริ่มต้นตรงเนี้ยปรับมุมกล้องที่เราต้องการให้มันเห็นตอนแรกเราอยากให้มันเห็นที่ไหนนะครับปรับไปก่อนนะครับอยากเห็นที่ไหนอันนี้พี่ก็ให้มันเห็นที่ขานะครับแล้วก็พี่ก็ปรับไปตรงเล่นเฟสไปที่ท้ายสุดนะครับท้ายสุดแล้วพี่ก็เลื่อนขึ้นมาว่าอยากจะให้มันเห็นที่ไหนตอนท้ายสุดพี่ก็ขึ้นไปบนหัวเลยนะครับมันก็จะเป็นกราฟแบบนี้ครับนะฮะงั้นตอนแรกก็คือมองขามองฝึกขึ้นไปบนหัวนะฮะคำถามเกิดขึ้นแล้วถ้าผมขอแก้ไขตรงกลางได้ไหมตรงกลางอยากให้มันเป็นอย่างอื่นก็แก้ไขตรงกลางได้นะครับก็สามารถเลื่อนไปที่ตรงนี้นะฮะแล้วก็ปรับมุมกล้องที่เราต้องการได้เลยนะครับปรับเป็นอย่างอื่นก็ได้นะปึ๊บลองเล่นกันดูก่อนปึ๊บต้องกด edit ให้เรียบร้อยก่อนนะครับสำคัญที่สุดคือกด edit นะมันถึงจะ edit ได้นะครับแล้วก็คอนโทรลเลอร์ของเราเนี่ยเราบอกว่าบังคับ main camera นะเพราะฉะนั้นก็ต้องคลิกไปที่ main camera ก่อนนะครับคลิกไปที่ main camera ก่อนนะโอเคพี่จะหยุดไว้ตรงนี้ก่อนนะครับโอ้โหนะครับstop ไปก่อนใครไม่ได้ยกมือนะไปดูนะครับก็โดยปกติแล้วของพวกเราที่มีปัญหากันนะครับแล้วทำให้มันไม่เกิดเส้นบังคับเส้นได้ตามต้องการก็คือตอนที่เราเลือกตัวแท็กเนี่ยว่ามันจะควบคุมแอคเตอร์ตัวไหนเนี่ยหรือควบคุมตัวไหนเนี่ยครับออบเจกต์ตัวไหนเนี่ยให้เราเลือกให้เป็นกล้องนะถ้าเราจะบังคับควบคุมกล้องนะครับสังเกตว่าถ้าพี่คลิกสีเขียวตัวเนี้ยนะครับมันก็จะเด้งไปที่เมนคาเมร่าพี่ให้อัตโนมัติเลยนะครับไม่ว่าพี่คลิกอะไรอยู่แล้วพี่คลิกสีเขียวตัวนี้เข้าไปที่เมนคาเมร่าเป็นการบ่งบอกว่าแท็กตัวนี้เนี่ยมันดูแลแอนิเมชันของเมนคาเมร่าอยู่แต่ของพวกเราที่มีปัญหาก็คือของบางคนเนี่ยมันไปไอตัวแท็กเนี่ยมันไปจัดการควบคุมตัวแท็กตัวมันเองก็เลยส่งผลให้มันไม่เกิดอะไรขึ้นนะครับหรือว่าตัวแท็กตัวเนี้ยมันไปควบคุมโมเดลอื่นที่ไม่ใช่คาเมร่ามันก็เลยไม่เกิดอะไรขึ้นของคาเมร่านะครับเพราะฉะนั้นวิธีเช็คว่าตัวแท็กตัวเนี้ยมันควบคุมถูกต้องหรือเปล่าก็แค่คลิกตัวสีเขียวนี้แล้วถ้ามันเด้งไปอย่างเมนคาเมร่านะครับก็ชัวร์แล้วว่ามันควบคุมเมนคาเมร่าถูกต้องตามที่เราต้องการนะครับโอเคก่อนจะปล่อยนะครับเพื่อไปกินข้าวนะก็จะทำขึ้นมาอีกช็อตนึงนะครับเป็นนะฮะข้างๆกันตรงนี้เนาะนะครับถ้าใครไม่ทันนะครับก็ดูตามตรงนี้ไปพร้อมๆกันเลยเนาะนะครับโอเคเดี๋ยวพี่จะสร้างแท็กขึ้นมาใหม่กันนึงนะฮะเพื่อที่จะเอาไว้ควบคุมตัวคาเมร่าที่2ของพี่นะครับที่เป็นตัว close up นะครับก็เลยจากการสร้างขึ้นมาเลยนะครับ create นะครับ actor tag group นะฮะโอเคนะครับเลเวล 5F ครับนะครับก็อ่ะต่อนะครับตรงนี้จะเป็นสีแดงนะครับซึ่งจุดประสงค์ที่พี่ต้องการก็คืออยากจะไปควบคุมกล้องตัวที่2พี่จะคลิกแค่สีแดงตัวนี้นะครับปึ๊บมันก็จะเด้งมาว่าอยากให้ควบคุมตัวไหนนะครับพี่ก็อยากให้ควบคุมกล้องตัวที่2ที่พี่สร้างขึ้นมามันก็ชื่อคาเมร่าเฉยๆนะครับพี่ก็เลือกไปที่คาเมร่าเฉยๆนะครับโอเคตอนนี้ตัวแท็กกรุ๊ปตัวนี้มันรู้แล้วว่ามันไปควบคุมตัวคาเมร่าตัวนี้นะครับพี่ก็จัดการบวกตรงนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะขอสร้างเคิร์ฟแท็กเอาไว้จัดการการเคลื่อนที่ของมันนะครับก็เลือกเคิร์ฟแท็กปึ๊บนะครับแล้วก็กดบวกอีกทีนึงนะครับก็จะเกิดเคิร์ฟคลิปตรงนี้ขึ้นมากำหนดกันว่าให้อยู่ตรงบริเวณช็อตที่มันทำงานอยู่นะครับนี่นะฮะพี่กำหนดให้มันอยู่ตรงบริเวณช็อตที่มันทำงานอยู่นะครับแล้วก็จัดการคลิกขวานะครับเลือกตัว add curve transform นะครับแล้วก็เลือก rotation เหมือนเดิมนะครับปึ๊บโดยปกติแล้วพี่พยายามจะแนะนำให้เลือกแค่ rotation เหมือนเดิมนะไม่อยากจะให้เลือก position สักเท่าไหร่นะครับเพราะการที่เราเลื่อนกล้องเข้าออกบริเวณนี้เนี่ยมันจะทำให้ควบคุมยากพอสมควรนะครับโอเคนะครับพี่ก็กด edit เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ไปที่ตัวคาเมร่าพี่นะฮะตอนนี้มันมองแบบไหนอยู่มันมองคนซ้ำนี้เนาะก็วินาทีที่05ตรงนี้ให้มัน rotate ไป
ข้างล่างไว้ก่อนเมื่อกี้มันเงยท้องฟ้าใช่ไหมจากท้องฟ้าแล้วยังท้องฟ้านะครับปึ๊บแล้วก็เลื่อนเจ้าเพเฮดวิธีเลื่อนเพเฮดย้ำอีกทีนะครับกดตรงไทม์ไลน์ตรงนี้ได้เลยนะแล้วก็เลื่อนเลยนะครับที่เราต้องการนะครับนี่ก็ปรับหน่อยในช่วงสุดท้ายให้มันลงมามองอย่างนี้เลยนะครับโอเคนะฮะวิธีการเปิดกล้องเล็กๆพวกนี้นะครับที่พรีวิวตรงนี้นะฮะคลิกอันดับแรกคือเราต้องไปดูที่ฟิล์มตัวนี้ก่อนนะฮะเราคลิกไปที่ตัวคาเมร่าของเรานะครับโดยปกติแล้วถ้าเราไม่สั่งเผลอไปสั่งปิดมันไว้เนี่ยมันก็จะปรากฏตรงนี้ขึ้นมาโดยอัตโนมัติอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าเราเผลอไปสั่งปิดมันไว้นะฮะเราก็จำเป็นจะต้องไปคลิกที่ตัวกิสโมตัวนี้นะฮะแต่พี่จำไม่ผิดหรือจะจำผิดน่าจะตรงคาเมล่าไม่ใช่ปึ๊บบังโอเคสมมติพี่ปิดไปละอ่ะอันนี้ปิดไปแล้วนะครับมองไม่เห็นนะคลิกไปที่คาเมล่าไม่ขึ้นนะครับวิธีเอากลับมาก็ไปที่กิสโมนะครับแล้วก็มองหาคำว่าคาเมล่ากล้องตัวนี้เนาะติ๊กมาอีกครั้งหนึ่งนะฮะโอเคมันกลับมาแล้วนะครับโอเคพี่เทสอันนี้เสร็จแล้วนะฮะตอนนี้เราควบคุมกล้องได้แล้วนะครับจากการโพซิชันกล้องแล้วก็โรเตทมาพี่จะลองกดเพลย์ดูนะครับปึ๊บนะฮะมองจากขานะฮะอุ๊ยกล้องสั่นนิดนึงตึ๊บแล้วมองลงมานะฮะจบครับแอนิเมชันเหรอนะครับโอเคแอนิเมชันจริงๆอารมณ์ของแอนิเมชันทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับกล้องนี่แหละในตอนแรกนะครับหลังจากนั้นก็ค่อยเป็นองค์ประกอบรองมาก็คือตัวคาแรคเตอร์ต่างๆก็จะไล่ไปทีละส่วนนะครับเอาเป็นว่าพี่จะหยุดไว้ตรงนี้ก่อนนะครับเพื่อให้พวกเราได้ไปกินข้าวแล้วก็คนไหนที่ทำตามยังไม่ทันนะครับก็สามารถที่จะไล่ตามมาได้นะฮะในช่วงบ่ายนะครับพี่ก็จัดการให้พวกเราขยับตัวโรบอทละนะครับให้โรบอทมันทำท่าทางตามที่เราต้องการมีของเกิดขึ้นมีนู่นนั่นเกิดขึ้นตามไทม์ไลน์ที่เราต้องการนะครับก็จะเป็นลักษณะนี้เนาะโอเคนะครับพี่จะซ้อมอันนี้ก่อนนะเพราะฉะนั้นใครยังทำตามไม่ทันนะฮะสามารถถามพี่ได้หรือว่าถามเพื่อนๆได้นะครับเพื่อจะไล่ทันช่วงบ่ายช่วงบ่ายพี่น่าจะพูดสักอีกชั่วโมงนึงแล้วก็เราคงจะเบรนสตอมดูลุยกันแล้วว่าโจทย์จะยังไงนะครับปัญหาตอนนี้คนที่ยังไม่มาก็คือทิวกับไม้นะฮะช่วงบ่ายใครสามารถจะโทรตามทิวกับไม้ได้บ้างตามฟิวโรมายมาหน่อยเนาะนะครับโอเคพี่สต็อปไปตามนี้